สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมมีสินค้าตัวหนึ่งมานำเสนอนะครับก็คือเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับนี่ยี่ห้อ Apple Green นะครับสายอินเวอร์เตอร์ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นแบรนด์อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อคนไทยนะครับเป็นแบรนด์ต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟฉายนะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในมีอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีตัวไฟฉายนะครับนี่มี2สีนะครับเดี๋ยวเอาให้ชมกันนะครับมีไฟฉายนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับนะที่ชาร์จ AC พร้อมใช้งานนะครับก็จะมี2สีนะครับสีเขียวนะครับแสงที่พุ่งออกมาก็จะเป็นแสงสีขาวส่วนตัวสีส้มนะครับแสงที่พุ่งออกมาเป็นแสงสีเหลืองเหมือนหลอดไส้ฮาโลเจนสมัยก่อนนะครับแต่หลอดมันเป็น LED นะครับนะเป็นหลอด LED ประหยัดไฟนะครับแสงลำไฟฉายตัวนี้นะครับลำแสงที่พุ่งออกมามันเป็นลำแสงที่เป็นลักษณะพุ่งไกลนะครับพุ่งไกลลำแสงกลมๆเล็กๆแต่พุ่งไกลนะครับก็เหมาะสำหรับนะครับใช้ในการส่องสัตว์จับสัตว์อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสีขาวแสงสีขาวก็เหมาะสำหรับในการใส่ทำงานนะครับอาจจะเป็นงานซ่อมบำรุงหรือว่าซ่อมอินเวอร์เตอร์อย่างที่ผมใช้งานอยู่นะครับเวลาซ่อมเครื่องอย่างเงี้ยนะครับมุมบางจังหวะบางมุมนะครับแสงมันเข้าไม่ถึงนะครับก็จะใช้ไฟฉายคาดหัวแบบนี้ในการทำงานนะครับก็สะดวกดีนะครับชาร์จทีนึงนะครับอยู่ได้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงสบายๆนะครับตัวนี้นะครับจากการดูแล้วนะครับด้านในนะครับแบตจะเป็นลักษณะเป็น18นะครับ18650นะครับด้านในนะครับความจุเขาไม่ได้ระบุมานะครับแต่ก็ชาร์จทีนึงอย่างที่บอกอยู่ได้เป็น10ชั่วโมงเลยสบายๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นจุดเด่นของมันจริงๆเลยก็คือนี่นะครับเขาเขียนมาเป็นฟิวเจอร์หลักเลยนะครับดำน้ำได้นะครับไม่ใช่แค่กันน้ำกันฝนนะครับแต่เขาเขียนมาเลยว่าดำน้ำได้นะครับซึ่งนะครับเราได้ทำการทดสอบดูแล้วนะครับจับกดน้ำทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงนะครับโดยที่เปิดไฟทิ้งไว้นะครับก็อยู่ได้สบายสบายนะครับทางร้านทางบริษัท Apple Green นะครับเคลมมาว่านะครับสามารถจับจุ่มน้ำแช่ไว้ทั้งคืนเลยยังได้นะครับโดยที่ตัวเครื่องไม่ได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกรายละเอียดตัวเครื่องกันดูนะครับสายนี่นะครับเป็นสายยืดหยุ่นนะครับของ Apple Green นี่เห็นไหมสกินมาเลยนะครับไม่ใช่แค่แปะโลโก้ Apple Green นะเนี่ยเขาทำสายแบบนี้มาเลยนะครับโลโก้ Apple Green นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดสำหรับการชาร์จนะครับเป็นจุกยางนะครับกันน้ำนะครับยางหนามากนะครับรู้สึกว่าจะหนาเป็นพิเศษเลยตัวนี้นะครับก็จุดนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับลักษณะเหมือนปลั๊ก AC นะครับแต่มันเป็น DC นะนี่ก็เสียบชาร์จไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับตัวเครื่องสีเขียวนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องชาร์จที่เป็นสีเขียวเหมือนตัวมันเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มยางกันน้ำนะครับนี่นะลำแสงก็จะประมาณนี้นะครับสว่างนะครับสว่างแล้วก็ที่สำคัญพุ่งไกลมากนะครับพุ่งไกลมากนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่ใส่จับสัตว์นะครับแต่ที่จริงนะมันมี2สีนะครับจับสัตว์ก็น่าจะเป็นสีเหลืองแสงสีเหลืองแบบนี้นะครับนะส่วนใส่ทั่วไปนะครับงานซ่อมบำรุงหรืองานที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับในการเวลาซ่อมงานอินเวอร์เตอร์ที่มันแสงเข้าไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีช่วงทดสอบการจับจุ่มน้ำดูให้ดูด้วยนะครับใครที่สนใจก็ดูท้ายคลิปได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อที่เพจช่างแรกได้หรือว่าใต้ช่องคอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยทุกช่องทางที่เราทิ้งไว้นะครับก็ราคานะครับ450บาทยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็คิดกันตามระยะทางอีกทีนึงนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสินค้าก็มีหลายตัวนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ มันไม่จม มันไม่ยอมจมThank you.
เดี๋ยวจับไฟฉายกดน้ำมันไม่ยอมจมไหมทีนี้จมสักทีนะครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าจะรอดไหมนะครับจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับบ๊ายบายโอเคนะครับหลังจากที่ผ่านไปชั่วโมงกว่าเลยนะครับทิ้งไว้จนลืมนะครับกลับมาไฟก็ยังสว่างอยู่นะครับอันนี้ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงจริงๆนะครับเพราะว่าลืมนะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยกลับมานะยังใช้งานได้ปกตินะครับสุดยอดนะครับกันน้ำนะครับไม่ใช่กันแค่น้ำฝนนะครับอันนี้ดำน้ำได้เลยนะอ่ะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะโอเค